11อาวุธและอุปกรณ์ในสกิบิดีทอยเลทเพื่อนๆที่ดูซีรีส์สกิบิดีทอยเลทเนี่ยก็คงจะรู้นะครับว่าในสงครามระหว่างสกิบิดีทอยเลทแล้วก็เหล่ามนุษย์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนอกจากที่เขาจะสู้กันด้วยพละกำลังแล้วก็ตัวละครประเภทต่างๆแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คืออาวุธแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยเพิ่มความได้เปรียบให้กับฝ่ายของตัวเองในคลิปนี้นะครับชอบบอสชูก็ได้รวบรวมอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ถูกใช้ในสงครามสกิบิดีทอยเลทมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันและก่อนจะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอาไว้ไม่งั้นคุณอาจจะไม่ได้เห็นคลิคือ1 CCTV Toilet ไอ้เจ้า CCTV Toilet เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาโดยฝ่าย Cameraman นะครับมีหัวเป็นกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อที่จะให้เข้าไปสอดส่องพฤติกรรมของฝ่าย Skibidi Toilet แล้วก็มีตัวเนี่ยเป็นชักโครกเพื่อให้ตัวของมันเนี่ยเนียนไปกับพวก Skibidi Toilet ตัวอื่นๆนะครับจะได้ง่ายต่อการไปสอดส่องอะไรแบบนี้แต่โชคร้ายเหลือเกินนะครับไอ้ CCTV Toilet เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อความเนียนก็จริงแต่ว่าหลังจากที่ถูกส่งเข้าไปเพียงแป๊บเดียวเนี่ยก็โดนพวก Skibidi Toilet เนี่ยจับได้แล้วก็ระเบิดทิ้งอย่างไวเลยอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ Orbital Camera เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งจากฝ่าย Cameraman นะครับที่ถูกพัฒนาเพื่อลอบโจมตีโดย Orbital Camera อันนี้เนี่ยจะปรากฏให้เราเห็นในเอพิโซดที่17ซึ่งมันกำลังบินอยู่เหนือกลุ่มของ Skibidi Toilet ที่กำลังรวมตัวกันมันเนี่ยถูกใช้เพื่อที่จะลอบโจมตีนะครับโดยการยิงแสงเลเซอร์เพื่อทำลายเหล่า Skibidi Toilet ด้านล่างทั้งหมดแต่หลังจากที่เลเซอร์ถูกยิงเข้าไปในกลุ่มของ Skibidi Toilet แล้วเนี่ยก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นนะครับแต่น่าเสียดายที่อาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไร Skibidi Toilet ได้แม้แต่ตัวเดียวแถมยังโดนเลเซอร์เนี่ยยิงสวนกลับมาจนระเบิดอีกด้วยนะครับถือเป็นอุปกรณ์จากฝ่ายแคมีราแมนอีกอันนึงที่ดูเท่นะครับแต่ว่าใช้งานจริงๆเนี่ยไม่ได้เลยอุปกรณ์ชิ้นที่3นะครับก็คือดวงตาหรือว่าปืนเลเซอร์ของ G-Man Skibidi Toilet นะครับหรือว่า Large Camouflex Skibidi Toilet 2.0 เป็นอาวุธที่ไม่ว่าฉากไหนที่เราได้เห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นอาวุธที่รุนแรงมากๆนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มันยิงเนี่ยเราจะได้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหล่าแคมีราแมนอย่างมหาศาลเลยเพราะมันเนี่ยสามารถยิงได้ไกลมากๆเลยครับแถมการยิงเนี่ยยังเป็นระเบิดอีกด้วยถือว่าเป็นอาวุธอีกชิ้นนึงเลยที่สามารถกำจัดฝ่ายแคมีราแมนไปเยอะมากๆแถมยังเป็นอาวุธอีกชิ้นนึงที่สามารถสร้างความได้เปรียบให้กับฝ่าย Skibidi Toilet ในสงครามอีกด้วยนะครับอุปกรณ์หรือว่าอาวุธชิ้นต่อไปนะครับชิ้นที่4มีชื่อว่า Camera Drone เป็นโดรนที่ถูกสร้างโดย Scientist CCTV Man หรือว่านักวิทยาศาสตร์ Camera Man นั่นเองนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในเอพิโซดที่23เท่านั้นนะครับมันเนี่ยกำลังทำอะไรสักอย่างนึงกับ Titan Camera Man อยู่และหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันกำลังชาร์จพลังให้กับ Titan Camera Man หรือเปล่าบางคนก็บอกว่ามันกำลังซ่อมอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลที่เป็นการยืนยันแน่ชัดแล้วก็ยังไม่พูดถึงประโยชน์อื่นๆด้วยแม้กระทั่งความสามารถในการต่อสู้เนี่ยก็ยังไม่มีการพูดถึงนะครับรู้แค่เพียงว่ามันเนี่ยคือเบื้องหลังของความสำเร็จแล้วก็ความโหดของไททันแคมีราแมนที่กำจัดสกิบิดีทอยเลทไปได้หลายตัวเลยทีเดียวอุปกรณ์หรือว่าอาวุธชิ้นที่5นะครับก็คือปืนพลาสมาสีแดงเป็นอาวุธประจำกายของไททันสปีกเกอร์แมนที่ยิงอะไรก็พังยิงอะไรก็ตายโดยปกติแล้วเนี่ยปืนพลาสมานะครับจะมี2สีด้วยกันเนี่ยทั้งสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินก็ถูกแบ่งให้ฝ่ายสปีกเกอร์แมนแล้วก็แคมราแมนตามลำดับแต่คาดว่าปืนพลาสมาสีแดงนั้นมีความรุนแรงมากกว่าปืนพลาสมาสีน้ำเงินมากนะครับเพราะเพียงกระสุนพลาสมาลูกเล็กๆก็สร้างแรงระเบิดแล้วก็กำจัดสกิบิดีทอยเลทได้อย่างมหาศาลเลยน่าเสียดายที่เทคโนโลยีนี้นะครับถูกใช้ในเพียงสปีกเกอร์แมนระดับไททันเท่านั้นอาวุธและอุปกรณ์ชิ้นที่6นี้ครับนั่นก็คือปืนพลาสมาสีฟ้าอาวุธประจำฝ่ายของแคมีราแมนที่ถูกคิดค้นมาเพื่อต่อกรกับพวกสกิบิดีทอยเลทโดยปืนพลาสมาสีฟ้าเนี่ยมีความสามารถหลักๆอย่างเดียวก็คือสามารถใช้กำจัดพาราซิติกสกิบิดีทอยเลทได้โดยการยิงไปที่แคมีราแมนหรือว่าสปีกเกอร์แมนที่ถูกพาราซิติกสกิบิดีทอยเลทควบคุมอยู่นั่นเองหลังจากนั้นพวกเขาก็จะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องใช้ในปริมาณที่เยอะพอที่จะทำลายพาราซิติกสกิบิดีทอยเลทได้นะครับดังนั้นปืนพลาสมาสีฟ้าเนี่ยก็จะสามารถทำลายได้เพียงพาราซิติกสกิบิดีทอยเลทตัวเล็กๆเท่านั้นเพราะว่าถ้าหากเราเจอกับ Large Parasitic Skibidi Toilet เนี่ยเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนั่นก็คืออุปกรณ์ชิ้นที่7นะครับรถพลาสมาสีฟ้าอย่างที่บอกว่าเราจะต้องใช้พลาสมาให้มากพอที่จะกำจัด Parasitic Skibidi Toilet นะครับดังนั้นเมื่อมี Large Parasitic Skibidi Toilet นะครับฝ่าย Camera Man ก็จำเป็นที่ต้องพัฒนารถพลาสมาสีฟ้าออกมามาต่อกรกับพวก Large Parasitic Skibidi Toilet ที่ควบคุมเพื่อร่วมรบไททันของพวกเขาอยู่ให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งนึงแถมรถพลาสมาสีฟ้าเนี่ยก็ยังสามารถยิงกระสุนพลาสมาให้ระเบิดออกมาได้เป็นวงกว้างด้วยนะครับทำให้สามารถกำจัดพวกพาราซิติกสกิบิดีทอยเลทได้หลายๆตัวในการยิงเพียงครั้งเดียวเลยอ
อุปกรณ์หรือว่าอาวุธชิ้นที่8นะครับมีชื่อว่า CCTV ค่ะเป็นอีกอุปกรณ์สอดแนมนึงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมก็ลุ้นให้มันมีบทบาทมากกว่านี้ด้วยโดยเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าเจ้า CCTV ค่ะเนี่ยมีไว้เพื่อการสอดแนมพวก Skibidi Toilet สามารถเข้าไปยังพื้นที่เล็กๆเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในรังของพวกมันโชคดีว่าเจ้า CCTV ค่ะคันนี้เนี่ยไม่ได้ถูกกินหรือถูกทำลายเหมือนเจ้า Camera Toilet คันแรกนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็แอบลุ้นนะครับว่าอาจจะมีการอัปเกรดให้เจ้า CCTV ค่ะตัวนี้ที่มีขนาดจิ๋วเนี่ยสามารถติดอาวุธเพื่อที่จะเข้าไปช่วยโจมตีพวกสกิบิดีทอยเลทได้บ้างอาวุธและอุปกรณ์ชิ้นที่9แสงสีฟ้าจะนับว่าเป็นอาวุธหรือว่าพลังเนี่ยก็ต้องแล้วแต่เพื่อนๆจะมองนะครับแต่ลำแสงสีฟ้าเนี่ยเป็นอาวุธที่ถูกพัฒนาโดยทีมของ TV Man ซึ่งใช้แสงสีฟ้าในการโจมตีศัตรูโดยจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีการโจมตีด้วยแสงนั้นนะครับมี3ประเภทด้วยกันโดยแบ่งไปตามสีในส่วนของแสงสีฟ้านั้นถูกคิดค้นแล้วก็มอบให้กับ TV Man เพื่อใช้สะกดให้เหล่าสกิบิดีทอยเลทนั้นหยุดนิ่งเพื่อให้ง่ายต่อการกดชักโครกที่หลังของพวกมันนั่นเองอาวุธและอุปกรณ์ลำดับที่10แสงสีขาวจริงๆมันก็เป็นอาวุธที่แทบจะเหมือนกับแสงสีฟ้าของ TV Man เลยนะครับเพียงแต่มันจะเป็นแสงสีขาวเท่านั้นเองถูกพัฒนาขึ้นให้ใช้ในสงครามนี้โดยมอบอาวุธนี้ให้กับลัด TV Man โดยรูปแบบการใช้งานนะครับก็จะคล้ายกับแสงสีฟ้าของ TV Man นั่นก็คือการสาดแสงสีต่างๆไปยัง Skibidi Toilet แต่แสงสีขาวเนี่ยจะมีความสว่างจ้าคล้ายๆกับแสงแฟลชนะครับทำให้ Skibidi Toilet ที่โดนแสงสีขาวเนี่ยแทบจะตาบอดไประยะนึงเลยบางตัวเนี่ยก็ถึงกับหมดสติไปเลยนะครับและนั่นก็ถือเป็นโอกาสดีในการเข้าไปกดชักโครกที่ด้านหลังของพวกมันเช่นเดียวกันและแล้วเราก็เดินทางมาถึงอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออาวุธชิ้นที่11แสงสีแดงอาวุธที่โหดที่สุดในตอนนี้นะครับถูกพัฒนาโดยฝ่าย TV Man เช่นเดียวกันการใช้งานเนี่ยก็จะเหมือนกับแสงสีขาวแล้วก็แสงสีฟ้าเลยแต่แสงสีแดงเนี่ยจะมีอนุภาพร้ายแรงกว่าเนื่องจากแสงสีฟ้านะครับจะแค่สะกดพวกสกิบิดีทอยเลทให้ยืนนิ่งๆแต่แสงสีแดงนั้นจะทำให้พวกมันเนี่ยยื่นหัวของตัวเองไปกดชักโครกทำลายตัวเองในทันทีหรือว่าเป็นอาวุธที่ไม่จำเป็นต้องใช้พละกำลังอะไรเลยแถมอาวุธชิ้นนี้เนี่ยยังถูกมอบให้กับไททัน TV Man TV Man ขนาดซึ่งมีหัวหรือว่าจอทีวีที่ใหญ่มากๆทำให้ลำแสงสีแดงนั้นสว่างทั่วถึงสกิบิดีทอยเลททุกตัวในพื้นที่แถมในตอนล่าสุดตอนที่41 42เนี่ยยังไม่มีสกิบิดีทอยเลทตัวไหนที่โดนลำแสงสีแดงแล้วรอดมาได้สักตัวนึงเลยซึ่งสกิบิดีทอยเลทตัวใหญ่ที่สุดที่ยังโดนผลของแสงสีแดงอยู่นั้นก็คือไจแอนท์สกิบิดีทอยเลทหรือว่าสกิบิดีทอยเลทขนาดยักษ์นั่นเองและทั้งหมดนี้นะครับก็คืออาวุธและอุปกรณ์ต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ถูกใช้ในสงครามสกิบิดีทอยเลทเพื่อสร้างความได้เปรียบให้แต่ละฝ่ายบางชิ้นนั้นอาจจะดูง่อยหรือว่าอาจจะไม่มีประโยชน์นะครับแต่ผมเชื่อว่ามันสามารถถูกอัปเกรดหรือว่าใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆได้อีกสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีอาวุธหรืออุปกรณ์ชิ้นไหนอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบอาวุธหรืออุปกรณ์ชิ้นไหนมากที่สุดหรือมีไอเดียอยากจะอัปเกรดหรือว่ารวมอุปกรณ์ชิ้นไหนเข้าด้วยกันก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก่อนจากกันไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แสดงพลังของคนที่ชอบ Skibidi Toilet และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆช่องบอสชูสำหรับคลิปนี้ครับ11อาวุธและอุปกรณ์ในสงคราม Skibidi Toilet และผมบอสชูจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ